ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนทูลหม่อมป๋าคะเอียดเล็กทูลลาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒิกรมหลวงนครราชสีมาสมเด็จพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระองค์เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ประสูติเมื่อวันที่12พฤษภาคมปีพุทธศักราช2432พระองค์เป็นพระราชโอรสที่ทั้งพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนีทรงสนิทเสน่หาและทรงเอาพระทัยใส่อย่างใกล้ชิดเป็นที่สุดซึ่งเมื่อพระองค์ยังทรงพระเยาว์ทรงมีพระพักและพระวรกายอ้วนป้อมน่ารักทั้งพระบรมราชชนกชนนีตรัสเรียกพระองค์อย่างทรงเอ็นดูว่าลูกเอียดเล็กแต่พระองค์มีพระพลานามัยไม่สมบูรณ์มากนักประชวรหนักอยู่หลายครั้งเช่นครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์ตามเสด็จประพาสชวาเมื่อปีพุทธศักราช2444ขณะที่เสด็จประทับอยู่ที่โฮเทลโฮมันที่เมืองบันดุงนั้นพระองค์ประชวรเป็นไข้ไทฟอยด์มีพระอาการหนักมากเล่ากันว่าถึงขั้นเตรียมการว่าพระองค์จะสิ้นพระชนม์ทั้งพระบรมราชชนกชนนีทรงเศร้าโศกเสียพระทัยทรงพระกันแสงเมื่อทรงเห็นพระอาการของพระองค์แล้วตรัสว่าเหมือนกับจะถูกใครเอาไปประหารชีวิตวันละ 2-3 ครั้งบรรยากาศสลดหดหู่เงียบเหงาบางวันดูเหมือนพระอาการของพระองค์หนักขึ้นจนจวนจะสิ้นพระชนม์เวลาทรงไม่สบายทรงร้องจะเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวแล้วพระองค์ทูลว่าทูลหม่อมป๋าคะเอียดเล็กทูลลานั่นยิ่งทำให้พระบรมราชชนกชนนีทรงเศร้าโศกเสียพระทัยมากยิ่งขึ้นแต่ด้วยสาเหตุที่พระชะตาชีวิตของสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒิกรมหลวงนครราชสีมานั้นยังไม่ทรงถึงที่สิ้นจึงมีหมอแขกชวารับรักษานานกว่าเดือนโดยใช้ผ้าสโรงชุบน้ำแข็งผ่านพระองค์จนไข้ลดพระอาการจึงค่อยทุเลาลงด้วยเหตุที่พระพลานามัยไม่ทรงสมบูรณ์ดังที่กล่าวมานี้แล้วทำให้พระบรมราชชนกชนนีทรงห่วงใยพระองค์ยิ่งกว่าพระราชโอรสพระองค์อื่นเช่นเมื่อมีพระชนมายุสมควรออกจากวังแล้วนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สมเด็จพระราชบิดาก็โปรดให้สร้างวังที่ประทับคือวังสวนกุหลาบตั้งอยู่บริเวณส่วนหนึ่งของพระราชวังดุสิตและพระองค์ทรงได้รับการยกเว้นหลายอย่างเช่นให้พระองค์ศึกษาต่างประเทศในระยะเวลาสั้นๆและโปรดให้พระองค์เข้าเฝ้าตามพระทัยด้วยทรงเกรงว่าจะกระทบกระเทือนพระพลานามัยของพระองค์และแม้เมื่อพระองค์ทรงพอพระทัยนางสาวแพ้วสุทธิบูรณ์ซึ่งเป็นเพียงสตรีสามัญชนพระองค์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเสกสมรสเป็นพระชายาในตำแหน่งหม่อมแพ้วนครราชสีมานั้นก็ไม่มีผู้ใดขัดพระทัยพระองค์สมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒิกรมหลวงนครราชสีมาทรงพระประชวรด้วยพระอาการโรควักกะอักเสบหรือโรคไตอักเสบและได้ที่วงคตที่พระตำหนักวังสวนกุหลาบพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2467นั่นเองถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ